ระเอกกับเรื่องอายที่สุดในชีวิตกรีดลั่นทั้งคันซันนี่ประตูรถเมหนีบคอรถยังวิ่งไปอีกในใจคิดผมคงเสียชีวิตที่นี่นานๆจะไปออกรายการต่างๆซันนี่สุวรรณเมธานนท์ช่วงนี้ไปโปรโมทภาพยนตร์เรื่องใหม่ของตัวเองโดยได้ไปออก YouTube ช่องเรร่อนของ3เพื่อนพิธีกรลีโอพุทธต้าบาร์บี้เรย์แมคโดนัลด์ตอนหนึ่งได้ถามถึงเรื่องน่าอายที่สุดในชีวิตซันนี่เล่าว่ามีเรื่องหลักๆเรื่องเดียวประตูรถเมหนีบคออายมากสาย129หรือ29เขาไม่ยอมจอดป้ายแต่ไปจอดเลน2เลน3กลางถนนผมไปโรงเรียนตอนหมู่4หมู่5ผมกดออดเพราะถึงโรงเรียนแล้วแต่มันไม่ยอมเข้าป้ายผมเดินไปมองซ้ายมองขวามีมอเตอร์ไซค์หรือเปล่างับหมับเข้ามาอย่างนี้ทำท่าประกอบเจ็บมากได้ยินเสียงจากในรถกรีดให้เปิดประตูเขาก็ไม่เปิดรถก็แล่นไปเรื่อยๆหัวผมก็ยังอยู่ที่ประตูในใจคิดผมคงเสียชีวิตที่นี่รถแล่นไปประมาณ1คนก็กรีดจนต้องไปบอกมันก็เปิดประตูผมก็เดินลงไปคอเป็นรอย2ข้างอายคนที่ป้ายรถเมย์ก็เห็นก่อนเมาฮากับแก๊งทั้ง3พิธีกรลีโอพุทธต้าบาร์บี้เรย์แมคโดนัลด์โดยหนุ่มซันนี่เมาตอนเป็นมือกีตาร์ที่ร้านของต้าพอไฟในร้านเปิดเจอต้านัวกับสาวนอกจากย้อนอดีตและพูดถึงอนาคตและสิ่งที่ชอบพร้อมเผยชีวิตรักตอนนี้ไม่มีเลย